เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของการสมัครเป็นสมาชิกกอช.ซึ่งยอดการสมัครเนี่ยปรากฏว่ามีเพิ่มมากขึ้นนะครับพูดคุยกับคุณจรุรักษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.ในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัล นะครับเป็นกระปุกออมสินรุ่นอาชีพในฝันและกระปุกออมสินรุ่นตู้ ATM นะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วก็ส่งคำตอบของท่านมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้นะครับพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็เป็น Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญให้กับท่านผู้โชคดีเป็นของขวัญพิเศษด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับได้นำเสนอสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำนะครับโดยสามารถที่จะนำเอาบำเหน็จตกทอดเนี่ยมาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันได้อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ4ต่อปีตลอดอายุสัญญานะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับนำเสนอสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำนะครับซึ่งสามารถที่จะนำเอาบำเหน็จตกทอดมาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันได้นะครับโดยอัตราดอกเบี้ยนั้นจะอยู่ที่ร้อยละ4ต่อปีตลอดอายุสัญญานี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำซึ่งธนาคารออมสินได้นำเสนอและก็สามารถที่จะนำบำเหน็จตกทอดมาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันได้เนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ต่อปีส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยครับธนาคารออมสินขานรับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟท์โลนเพื่อการรีโอเพนธุรกิจโรงแรมและก็ซัพพลายเชนนะครับโดยมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน5ล้านบาทต่อรายนะครับสามารถที่จะใช้บสย.ค้ำประกันได้เต็มวงเงินแต่ถ้าขอสินเชื่อไม่เกิน3ล้านบาทก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารนะครับสำหรับระยะเวลาในการชำระคืนมีระยะเวลาไม่เกิน7ปีครับอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบคงที่ในช่วง2ปีแรกจะอยู่ที่ร้อยละ 1.99 ต่อปีนะครับแล้วก็จะปลอดชำระเงินต้นกรณีที่มีการชำระคืนสินเชื่อตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นในปีที่3ถึงปีที่7อัตราดอกเบี้ยถ้าเป็น MLR 1.00 ต่อปีเนี่ยนะครับจะต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแบบเต็มวงเงินแต่ถ้าเป็นอัตราดอกเบี้ย MLR ลบ 0.5 ต่อปีสามารถที่จะใช้บสย.ค้ำประกันร่วมกับหลักทรัพย์ค้ำประกันซึ่งจะต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าร้อยละ30ได้นะครับส่วนถ้าเป็น MLR ต่อปีสามารถใช้บสย.ค้ำประกันได้แบบเต็มวงเงินครับผู้ที่สนใจก็สามารถยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวได้แล้วผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th หรือจะติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้นะครับหมดเขตวันที่30กันยายน2565หรือจนกว่าจำนวนวงเงินในโครงการจะหมดลงนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง GSB Contact Centerหมายเลขโทรศัพท์1115แล้วก็ที่ Facebook Fanpage GSB Society ก็ได้เช่นกันนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ครับได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่ BTSC บริษัท BTSC นะครับได้ให้ข้อมูลเสนอด้านการลงทุนและผลตอบแทนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ถึงมีนบุรีหรือว่าสุวินทวงศ์นะครับว่าข้อเสนอด้านการลงทุนและการตอบแทนและผลตอบแทนของ BTSC ตามที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับจะมีมูลค่าการให้ผลประโยชน์ตอบแทนทางการเงินค่อนข้างสูงก็จริงแต่ว่าในขั้นตอนของการคัดเลือกเอกชนจะต้องมีการประเมิน2ข้อเสนออื่นๆของผู้ยื่นข้อเสนอด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการประเมิน2ข้อเสนอด้านคุณสมบัติและ2ข้อเสนอด้านเทคนิคนะครับดังนั้นถึงแม้ว่าทางบริษัทจะนำข้อเสนอด้านการลงทุนและผลตอบแทนมายื่นข้อเสนอกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเมื่อปี2563มาแสดงก็จริงแต่ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถที่จะนำเอาตัวเลข
มาเปรียบเทียบกับผลการยื่นข้อเสนอในการคัดเลือกเอกชนปัจจุบันได้นะครับเนื่องจากไม่ทราบว่าข้อเสนอด้านคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิคของบริษัทจะผ่านเกณฑ์การพิจารณาหรือไม่นะครับรวมทั้งข้อเสนอด้านการลงทุนและผลตอบแทนก็มีความเป็นไปได้มีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือเพียงใดจึงไม่อาจจะเป็นตัวชี้วัดได้ว่าข้อเสนอของ BTSC จะเป็นข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐจริงตามที่ปรากฏเป็นข่าวซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านทางสื่อมวลชนไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยรฟม.มีการตั้งข้อสังเกตครับว่าตัวเลขของ BTSC ดังกล่าวเนี่ยมีความแตกต่างไปจากผลการศึกษาที่รฟม.ได้นำเสนอขออนุมัติโครงการต่อคณะรัฐมนตรีเอาไว้เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งผลการศึกษาก็ได้ใช้สมมติฐานทางการเงินตาม MRT Assessment Standardization นะครับที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นสมมติฐานที่น่าเชื่อถือแล้วก็ใช้ในโครงการของรฟม.ทุกโครงการนะครับรวมไปถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองที่เอกชนรายดังกล่าวได้ยื่นข้อเสนอด้วยนะครับโดยการเสนอขอรับการสนับสนุนสุทธิเป็นไปตามผลการศึกษาจนกระทั่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับสัมปทานด้วยเช่นกันนะครับในเกรียงไกรชัยสิริวงศุขผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับเปิดเผยว่าผลการดำเนินงานการให้บริการเรือสินค้าและตู้สินค้าในช่วงระยะเวลา9เดือนซึ่งเป็นช่วงเวลาประจำปีงบประมาณ2565เริ่มจากเดือนตุลาคม2564จนถึงเดือนมิถุนายน2565นะครับพบว่าท่าเรือกรุงเทพมีเรือเข้าเทียบท่าจำนวนทั้งหมด 3,381 เที่ยวหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.95 มีสินค้าผ่านท่าเรือ 13,970,000 ตันนะครับลดลงไปร้อยละ 13.77 และมีตู้สินค้าผ่านท่าเรือ 950,000 TEU นะครับลดลงไปร้อยละ 13.34ที่ท่าเรือแหลมฉบังครับมีเรือเข้าเทียบท่า 7,517 เที่ยวนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.88 มีสินค้าผ่านท่าเรือ 30,039,000 ตันหรือว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.28 มีตู้สินค้าผ่านท่า 6,560,000 TEU เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.81 นะครับท่าเรือพาณิชย์บางแสนเชียงแสนครับขอไปมีเรือเข้าเทียบท่า 1,442 เที่ยวนะครับหรือว่าลดลงร้อยละ 18.85 มีสินค้าผ่านท่าจำนวนทั้งหมด 69,072 ตันลดลงร้อยละ 20.02 นะครับมีตู้สินค้าผ่านท่า 2,147 ตู้หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ100ที่ท่าเรือเชิงของนะครับไม่มีเรือเข้าเทียบท่าและไม่มีสินค้าผ่านท่าเนื่องจากว่าได้ทำการค้าขายที่ด่านสากลผ่านทางสะพานมิตรภาพชายแดนไทยลาวแห่งที่4หรือว่าเชิงของห้วยสายแล้วนะครับแล้วก็ที่ท่าเรือระนองครับเรือเข้าเทียบท่าทั้งหมด132เที่ยวลดลงร้อยละ 27.87 มีสินค้าผ่านท่า 6,916 ตันนะครับลดลงไปร้อยละ 35.68 มีตู้สินค้าผ่านท่าทั้งหมด 2,241 ตู้หรือว่าลดลงร้อยละ 26.38 ซึ่งชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี2565นี้นะครับจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ2.7 ถึงร้อยละ 3.2 นะครับหลังจากที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวแล้วนะครับเอาล่ะครับช่วงนี้ช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณจรุลักษณ์เรืองสุวรรณนะครับเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติเรื่องของยอดผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกกอช.ซึ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกอช.ก็จะเดินหน้าอย่างไรต่อไปตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณจรุลักษณ์ครับสวัสดีค่ะครับถือว่าน่าภูมิใจยิ้มออกนะฮะมียอดเพิ่มขึ้นเนี่ยฮะอ๋อก็ยิ้มออกค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกยังไม่ไปตามเป้าหมายเท่าไหร่โอ้ครับเราตั้งไว้ยังไงครับเป้าหมายครับปีนี้จริงๆต้องอยากได้มากประมาณสักแสนคนนะคะแต่ว่ามันยังไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเข้าใจว่าตอนนี้คือเราเจอภาวะเศรษฐกิจมา2ปีโควิดใช่มั้ยคะแล้วก็คนก็เพิ่งจะก็จริงๆต้องบอกว่าโควิดก็มีอะไรบทเรียนบางอย่างที่เขารู้แล้วต้องออมเงินนั่นแหละค่ะอ๋อเหรอฮะอ๋อข้อดีส่วนหนึ่งใช่ค่ะต้องรู้ว่าถึงเวลาเราต้องออมตังค์แล้วก็เพิ่งจะรู้ว่าการบริหารการเงินนี่มันสำคัญเพราะที่ผ่านมาคิดว่าเราทำอาหารได้ทุกวันนะครับค่ะค่ะค่ะครับเพราะฉะนั้นตั้งเป้าหมายอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเดินหน้ายังไงต่อเพื่อให้คนหันมาสมัครให้มากขึ้นตอนนี้เราก็ลงพื้นที่เหมือนเดิมแล้วค่ะแล้วก็พยายามจะกระจายลงไปตามพื้นที่นะคะก็จะไปให้ครบทุกภาคแล้วไปมาแล้วสองรอบนะคะก็จะกระตุ้นพอลงไปเขาก็โอเคนะคะก็เข้าใจแล้วก็จะพยายามส่งให้มันต่อเนื่องนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเนื่องจากเราเป็นอาชีพเสริมส่วนใหญ่แล้วก็ตอนนี้ก็เจอทั้งเกษตรกรก็เจอทั้งทุกภัยทั้งภัยธรรมชาติครับแถมทั้งอาชีพเสริมก็เจอภัยโควิดโอ้มันก็เลยเหมือนกับว่ามีปัญหาทางด้านการเงินพอสมควรแต่ว่าเขาบอกแล้วว่า
การออมเพื่อการเกษียณนี่สำคัญนะคะในความสำคัญบ้างค่ะตอนนี้ค่ะโอ้อย่างนี้เราต้องอธิบายข้อเท็จจริงให้เขาฟังหมดเลยฮะค่ะถ้าลงพื้นที่เราอธิบายกับชาวบ้านได้ค่ะจะได้ทำให้เรามีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเพราะที่ผ่านมา2ปีเนี่ยด้วยความที่เราไม่ได้ลงพื้นที่เลยนะคะใช้ในการทางสูบมั่งคุยกันทางอะไรบ้างก็ห้ามลงใช่ค่ะมันต้องเจอหน้าเจอตาแล้วต้องอธิบายแล้วเรามีการประชุมตัวแทนประจำหมู่บ้านในทุกจังหวัดด้วยค่ะครับก็จะสร้างเครือข่ายในโรงในพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้านด้วยค่ะครับเวลาเราไปลงพื้นที่เนี่ยมีปัจจัยหรือว่ามีคำถามอะไรที่ชาวบ้านเขาอยากจะรู้ไหมอ๋อมีค่ะก็จะบอกว่าการออมอย่างนี้ใช้เงินได้ก่อนไหมหรือจะเป็นบำเหน็จบำนาญได้ไหมอะไรเงี้ยเตรียมฐานข้อสงสัยเขาค่ะแล้วตอนไหนจะได้ใช้จะติดตามเงินยังไงค่ะที่จริงเรามีการพัฒนาพอสมควรสมัยก่อนเราก็มองว่าต้องใช้ระบบดิจิตอลมาช่วยคือดูข้อมูลการลงทุนหรือข้อมูลการเงินออมของเขาทางแอปพลิเคชันได้แต่คราวนี้พอเป็นชาวบ้านก็ต้องการสมุดเงินออมแล้วก็มีการออกสมุดออมได้ค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะอ๋อตอนแรกเราชาวบ้านใช่ค่ะอ๋อแสดงว่าแหมผมเข้าใจได้เลยว่าภูมิภาคแต่ละภูมิภาคหรือว่าความเป็นคนพื้นบ้านเนี่ยบางทีเขาอาจจะมีความต้องการแตกต่างกันออกไปก็ได้ใช่ไหมฮะอันนี้เราก็ต้องตอบสนองตรงนี้เข้าไปใช่ค่ะเพื่อจะให้ความมั่นใจอย่าลืมเข้าใจเขานะคะว่าการออมสิบปีเนี่ยก็ต้องการหลักฐานที่มันสามารถจับต้องได้มั่นใจได้ต้องมีการเปิดให้ทางธนาคารออมสินธนาคารธ.ก.ส.เนี่ยเป็นคนออกสมุดให้กับสมาชิกโดยตรงอะค่ะก็แจ้งไปแล้วทุกคนก็อุ่นใจขึ้นแล้วก็จะทำหน้าที่ในการเป็นแทนเราในหมู่บ้านเพื่อติดตามยอดการออมให้ค่ะโอ้ครับแล้วคนอย่างนี้เขาพอก็เห็นตัวเลขมันน่าสนใจแล้วเนี่ยเขาจะต้องบอกต่อกันหรือว่ายังไงครับใช่ค่ะก็ต้องบอกว่านะคะช่วงโควิดเนี่ยก็มีสมาชิกมาขอเงินคืนเนื่องจากว่าจำเป็นจริงๆเขาก็เห็นแล้วว่าตรงนี้นะเป็นกระเป๋าสุดท้ายที่เวลาเขาจำเป็นเขาสามารถถอนได้ก็คือการถอนของกชนี่มันถอนได้นะคะแต่ว่าไอ้ที่บอกว่าจะต้องเสียสิทธิ์เงินสมทบที่เคยให้เนื่องจากเป็นเงื่อนไข60ปีเขาก็ยอมแล้วก็เข้ามาใหม่ค่ะคือของเรานี่มันสามารถเข้าออกได้แต่แค่การเงินสมทบเองที่ไม่ได้ตามเป้าหมายเพราะว่าคุณออกก่อนกำหนดแต่ของเก่าก็สะสมไว้เนี่ยหรือยังไงฮะใช่ค่ะใช่ค่ะเขาก็ต้องทำกันไปก็ค่อยๆไปค่อยๆไปค่ะครับครับเอาเป็นว่าถ้าตอนนี้เนี่ยคนที่อาจจะเดี๋ยวพอเศรษฐกิจมันเริ่มดีขึ้นพอจะหันกลับมาแล้วก็มองถึงกอชได้เนี่ยเรามีประเด็นอะไรที่อยากจะนำเสนอตรงนี้ฮะคุณจรุรักษ์ครับจริงๆแล้วก็ต้องให้ความรู้ค่ะเรื่องการออมเพื่อการวางแผนการเงินนี่จริงๆตามจริงๆที่เราลงไปนี่ให้เขาเข้าใจหลักวางแผนการเงินก่อนนะคะว่าที่เขาทำเนี่ยมันก็อย่างที่บอกส่วนมากมุ่งคือการทำชาปนกิจหรือการที่อะไรก็ตามที่เขามาบอกว่าได้ดอกผลดีก็ไปลงทุนอย่างแชร์ลูกโซ่นี่เยอะมากนะคะคือก็ต้องบอกว่าของพวกนี้ไม่มีจริงเพราะว่าอย่างที่บอกการลงทุนที่ทำได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นตามที่เราเคยต้องแบบเป็นหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่มีการกำกับดูแลโดยของประเทศไทยเองหรือใครเองที่เป็นหลักการแล้วต้องมาสอบถามเพราะตอนนี้ชาวบ้านโดนหลอกค่อนข้างเยอะค่ะเรื่องทางเรื่องการโดนหลอกทางการเงินก็เยอะซึ่งเราก็เองร่วมมือกับธนาคารในประเทศไทยนะคะให้รู้เรื่องด้วยค่ะใช่ค่ะครับโอ้อย่างนี้เราก็ต้องไปหลายต่อหลายกลุ่มเลยนะครับพูดถึงว่าก็ค่ะก็จะมีการพบปะชาวบ้านเองตัวแทนหมู่บ้านนะคะแล้วก็มีการพบปะหัวหน้าหน่วยราชการในต่างจังหวัดด้วยที่เกี่ยวข้องอะค่ะเรามีการให้ความรู้โดยในภาพกว้างด้วยซ้ำเพื่อจะให้ทางหน่วยราชการในแต่ละจังหวัดเนี่ยช่วยเราด้วยอีกแรงนึงค่ะอย่างนี้เราต้องมีการเน้นไปที่กลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมฮะจริงๆก็กลุ่มเกษตรกรและนักเรียนตอนนี้จะให้นักเรียนเข้าถึงเข้าใจนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการออมหรือการวางแผนการเงินมันสำคัญคือเวลาครับคือถ้าเวลามากเนี่ยออมวันละบาท2บาทมันก็ถึงเป้าหมายได้ก็ได้แต่ถ้าเป็นเวลาสั้นๆเนี่ยแล้วใส่เงินน้อยๆมันไม่ถึงเป้าหมายมันต้องใส่เยอะๆซึ่งแล้วณเวลานั้นอาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายอะไรเยอะถูกมั้ยคะก็การให้ความรู้ให้ดูเกตค่ะเรื่องการเงินก็คือว่าอย่างน้อยก็ให้เข้าใจว่าหลักการทางการเงินเนี่ยมันเอาเวลาสำคัญที่สุดถ้าเวลาเยอะคุณยังค่อยๆทยอยใส่ได้แต่ถ้าเวลาสั้นๆเนี่ยเงินมันต้องเยอะซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำนับอันนั้นนะคะครับอย่างกลุ่มนักเรียนมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะตอนนี้ที่สนใจตอนนี้ประมาณ 20% แต่เราพยายามจะเพิ่มตรงนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าเป็นถึงเป้าหมายที่เรามองว่าให้นักเรียนเข้าใจแล้วก็เขาเนื่องจากว่าสิทธิ์ของกชจะเกิดขึ้นตอนที่เขาเป็นนักเรียนเนี่ยค่ะพอถ้าเขาสู่ระบบแล้วเขาสมัครเราไม่ได้ก็จะให้เขาสมัครเราก่อนแล้วถึงเวลาตอนที่เขาเข้าระบบแรงงานหรือเข้าเป็นข้าราชการหรือเป็นประชาสังคมนี่เขาก็สามารถออมต่อเนื่องได้แต่แค่รัฐบาลไม่สมทบให้ตอนเองอะค่ะก็ให้บอกเขาว่าคุณเข้ามาเถอะตอนนี้เพราะคุณมีสิทธิ์เข้าแล้วเวลานั้นคุณไปเลือกเอาคุณจะทิ้งกับเราได้เพราะกอชไม่มีค่ารักษาบัญชีไม่ได้มี
่ะอะไรต้องมาส่งทุกปีไม่ได้บังคับกันเพราะฉะนั้นสามารถที่จะหยุดส่งไปสิบปีก็ได้ครับไม่ได้ว่าอะไรแต่เงินมันทำงานอยู่ในกองทุนเราอะค่ะอืมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเติบโตไปเรื่อยๆสำหรับเงินก้อนนี้นะฮะไปเรื่อยๆกันใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าทิ้งเฉยๆเงินก็จะงอกอย่างวันเข้ามาเนื่องจากมันมีการบริหารจัดการกองทุนตามนโยบายของเราอยู่ฮะถึงแม้ว่าจะอาจจะมีเหตุจำเป็นไม่ได้ฝากระงับไปสักปีสองปีสามปีแต่ว่าเงินมันจากดอกบงดอกเบี้ยอะไรใช่ไหมฮะมันก็ขึ้นมาได้เรื่อยๆอยู่เหมือนกันใช่ค่ะก็ยังเคยใช่ค่ะเงินทำงานนี่บอกว่าเงินเราบริหารไม่ใช่ไปปล่อยกู้เพราะฉะนั้นก็จะมีการกำกับดูแลนะคะก็มีการดูแลกันอย่างดีค่ะตรงนี้ค่ะตามนโยบายแปลว่ากลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของเราแล้วก็กลุ่มเกษตรกรในสองกลุ่มนี้ไหนใหญ่กว่ากันฮะต้องบอกว่าเกษตรกรใหญ่กว่าใหญ่กว่าแต่ว่าด้วยความที่ด้วยความที่กระจายวงกว้างไงคะครับอ๋อวงกว้างใช่ค่ะแต่ว่านักเรียนเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วเราร่วมมือกับกยศ.ด้วยว่าเนื่องจากว่าใครที่ใครก็ตามที่ใช้สิทธิ์กู้กยศ.เนี่ยเขาต้องทำสิทธิ์สาธารณะ12ชั่วโมงครับในการทำจิตอาสาอะไรในโรงเรียนก็ว่าไปแต่ว่ากยศ.ก็ไปขอว่าถ้าใครออมเงินนับจำนวน1ครั้งคือ1ชั่วโมงก็คือเอามาเค้าชั่วโมงได้ค่ะต้องมีนักเรียนสนใจพอสมควรเพราะว่าการออมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมนึงที่เขาสามารถทำได้ครับแค่ครั้งละ50บาทค่ะใช่ค่ะก็ได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มใหญ่แล้วส่วนกลุ่มคนทั่วไปคนที่ไม่มีงานทำอะไรพวกนี้ยังได้อยู่ใช่มั้ยฮะก็ยังได้อยู่คนที่ตกงานที่ทำการมีพอจะมีเงินเก็บบ้างก็มาเก็บตรงนี้บางส่วนเนื่องจากว่ากอชต้องบอกว่าเป็นเงินออมบางส่วนนะใช่ทั้งหมดเพราะไม่ใช่การออมระยะยาวการเกษียณใช่ค่ะครับก็ดูกันต่อไปเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป้าหมายของเรานี่ก็ยังไม่ถึงเป้าเท่าไหร่แล้วจะทำยังไงจากช่วงเวลานี้ไปจนกว่าจะถึงสิ้นปีเนี่ยคุณจรุรักษ์ก็ต้องให้ความรู้ค่ะให้ความรู้เลยเดินสายเลยค่ะให้ความรู้ใช่ค่ะเราก็ต้องมีการให้ความรู้ไปเรื่อยเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นภาคสมัครใจบังคับใครไม่ได้ค่ะใช่ครับต้องให้เข้าใจแล้วเข้าถึงอันนี้เป็นความยากของการทำงานของกองทุนกชด้วยซ้ำเนื่องจากคุณต้องใช้เงินก่อนรัฐบาลต้องเติมตังค์ให้มันเลยเป็นความยากครับแต่อันนี้จะบอกว่าเอาไว้ก่อนอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วแสดงว่าเวลาไปคุยกับเขาจะบอกว่าโอ้ยพี่ฝากเลยเดี๋ยวปีนี้พี่จะได้เท่านี้เท่านี้มันพูดไม่ได้ก็ยังไม่ได้ครับต้องดูระยะยาวก็ให้เขาเห็นตัวเลขเขาก็โอเคนะครับพอเห็นว่าถ้าคุณใส่อย่างเงี้ยวันละเดือนละร้อยบาทอย่างเงี้ยตรงเนี้ยได้ตังค์กี่บาทเขาโอเคเลยค่ะเห็นไหมคิดซะว่าทำเงินหล่นสักร้อยสองร้อยต่อเดือนอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็แบ่งบางอย่างมาค่าก๋วยเตี๋ยวอะค่าก๋วยเตี๋ยวอะค่ะแบ่งมาค่ะแบ่งบางอย่างมาแบ่งเงินที่ชุบชุบเฟือยเอามาร้อยหนึ่งสองร้อยโอ้โหทยอยเก็บเรื่อยๆค่ะใช่คุณจิรลักษณ์ถ้าเกิดว่าโครงสร้างสังคมเราสามารถสร้างเด็กที่เขารู้จักคำว่าการออมมันมีประโยชน์อย่างไรได้เนี่ยโอ้โหประโยชน์จะเกิดกับกองทุนการออมเลยไหมเนี่ยตัวเองกับตัวเขาเองค่ะไม่ใช่พวกเราด้วยนะใช่ใช่แต่มันจะง่ายในการตัดสินใจใช่ค่ะใช่ค่ะก็ต้องให้ความรู้เด็กๆอะค่ะเข้าใจว่าเนื่องจากว่าสมัยก่อนของรุ่นเราก็จะเป็นแค่การฝากธนาคารถูกไหมใช่ใช่แต่หลังๆมันมีเรื่องกองทุนต่างๆคราวนี้เด็กๆก็ไปมุ่งที่จะดูไอ้คริปโตบิตคอยซึ่งมันข้ามขั้นไปเพราะจริงๆการลงทุนเนี่ยมันต้องมาจากการออมก่อนแล้วก็ต้องจัดการออมแบ่งเป็นระยะในครอบครัวแต่ละความเสี่ยงของการลงทุนด้วยอันนี้น้องๆอาจจะข้ามขั้นไปเลยซึ่งมันก็อย่างที่บอกก็เห็นแล้วเป็นยังไงมั่งผลลัพธ์ประมาณที่จะได้รับครับไม่คุ้มกันนะครับเอาละครับช่วงเวลาสั้นๆมีอะไรจะบอกครับเพิ่มเติมเชิญฮะค่ะก็นะคะถ้าใครมีสิทธิ์นะคะขอให้ใช้สิทธิ์กอช.โดยที่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ของท่านผ่านแอปพลิเคชันกอช.ได้เลยนะคะก็จะได้ถ้าท่านมีสิทธิ์สมัครก็สมัครเข้ามาเลยแล้วก็ออมเท่าที่ท่านมีแต่ไม่เกินแม็กซิมัมของเพดานกองทุนก็คือขั้นต่ำ50บาทปีนี้ไม่เกิน 13,300 บาทต่อปีแล้วก็จะมีสมัครตามช่วงอายุค่ะอืมได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับคุณจรุรักษ์เรืองสุวรรณนะครับเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติคุณฟังครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับกลับมาพบกับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับส่วนวันนี้ผมไปเฉลยคำถามถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำซึ่งสามารถนำเอาบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันและก็เป็นสินเชื่อของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับจะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเท่าไหร่คำตอบก็คือร้อยละ4ต่อปีนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ